เมื่อวันพุธที่18มกราคม2566เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาได้เข้าพบนายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินักข่าวสถานีไทยรัฐทีวีช่อง32นักข่าวผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN 16สำนักงานข่าวดัง INNสถานีโทรทัศน์ช่อง11และหนังสือพิมพ์ข่าวสดโดยป๊อปพระศรีวลี24ชั่วโมงประธานมูลนิธิพระศรีวลีศิลปินดาราสายบุญฟิลกิติกรพระเอกศิลปินดาราสายบุญอีกทั้งยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษามูลนิธิพระศรีวลีเดินทางมาพบสื่อเป็นปีที่2เพื่อมาอวยพรปีใหม่ไทยประจำปี2566และกล่าวรายงานถึงองค์กรการกุศลที่เผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมสาระการกุศลฟิลกิติกรป๊อปพระศรีวลี24ชั่วโมงศิลปินดาราสายบุญยังได้รับพรขอให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีของสังคมสืบไปซึ่งเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดีสถานีข่าวก็ดีล้วนแล้วเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เช่นกันโดยทางสถานีโทรทัศน์สีทุกๆช่องสื่อมวลชนสำนักข่าวล้วนแล้วเมตตาในปณิธานอันมุ่งมั่นและมั่นคงที่จะเผยแพร่สิ่งดีงามให้กับสังคมให้ดียิ่งขึ้นท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิพระศรีวลีศิลปินดาราสายบุญได้ที่ Facebook Fanpage YouTube Channel TikTok โดยพิมพ์คำว่ามูลนิธิพระศรีวลีศิลปินดาราสายบุญขอทุกท่านจงบังเกิดจตุรทิศมหาเศรษฐีบุญบารมีไพศาลสาธุ777ณทาลิติสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้ในนามของมูลที่พระศิวลีนะครับผมป๊อปโชติธนพรครับแล้วก็น้องฟิลจิตรกรดาแสดงช่อง74ครับครับผมครับเป็นที่ปรึกษามูลครับผมครับวันนี้ก็มารายงานประจำปีสวัสดีปีใหม่นะครับเนื่องจากปี2566ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งในนามของมูลนิธิพระศรีวลีเนี่ยได้มีกิจกรรมทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับเช่นการจัดสร้างพระศรีวลีสูง77เมตรที่จังหวัดบึงกาฬนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดสร้างก็แล้วเสร็จไปประมาณ 20% นะครับแล้วก็โครงการจัดสร้างพระศรีวลี789องค์ทั่วไทยตลอดระยะเวลา 6-7 ปีก็สร้างไปแล้วกว่า600วัดนะฮะแล้วก็กิจกรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็มอบทุนเงินสายให้เด็กเยาวชนวันนี้ก็เลยมากราบสวัสดีท่านนะครับรายงานความเคลื่อนไหวปีที่2นะครับน้องฟิลก็ปีแรกนะครับได้ร่วมกิจกรรมบุญตลอดช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเข้มข้นไหมน้องเข้มข้นครับเพราะส่วนตัวนี้ได้เป็นทูตวัฒนธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรมด้วยทูตวัฒนธรรมส่งเสริมวิถีพุทธวิถีไทยครับส่งวัฒนธรรมที่มอบให้มาก็ดำเนินหน้าในเรื่องของการช่วยส่งเสริมพุทธศาสนาด้วยครับด้วยความขอบคุณนะครับครับผมกับผมก็แนะนำของสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐครับ มีหน้าที่ตามอำนาจตามกฎหมายก็ต้องขอบคุณครับแล้วก็แสดงความชื่นชมมูลนิธินะครับที่ถือว่าจุดประสงค์เหมือนกันครับนะครับคือในการทำอย่างไรก็ตามให้หลักธรรมตามพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ศาสนิกเขาใช่ครับเขาร่วมนับถือนำไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตวาระดิจิขึ้นปีใหม่2566นะครับกับผมก็ขออารัธนาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญกุศลที่พวกเราได้บำเพ็ญต่อพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของหลักธรรมก็จงบันดาลให้พี่น้องประชาชนตลอดจนคณะมูลนิธิทุกท่านได้มีความสุขความเจริญมีกิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณครับสาธุครับขอบคุณครับนะครับแล้วก็สถานที่นะครับทำเจริญนะ
็ในฐานะตัวแทนทีน N 16นะคะก็มีความยินดีมากที่ทางมูลนิธิได้เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ครับผมติดกันปีนี้ปีที่2แล้วนะคะในมุมของสถานีโทรทัศน์ทีน N ช่อง16นะคะก็ขอบพระคุณนะคะแล้วก็ซาบซึ้งมากที่ยังระลึกถึงกันเสมอนะคะไม่เคยลืมเลยมาทุกปีแล้วก็ทั้งเราก็มุ่งมั่นตั้งใจในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเชิงเศรษฐกิจซึ่งก็มีพี่โจซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนะคะเข้ามาร่วมด้วยปีนี้เข้ามาร่วมเจอกันปีนี้ด้วยปีที่แล้วไม่ได้เจอนะคะก็เราก็ยินดีสนับสนุนหน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชุมชนแล้วก็ในองค์กรเอกชนที่แบบมารวมตัวกันแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะทางทีนึงก็ยินดีแล้วก็สนับสนุนค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับก็พวกเรานะครับในฐานะนะครับมูลนิธิพระเสวีนะครับดาราสายบุญนะครับก็ขออวยพรให้สำนักข่าว INN นะครับตลอดจนทีมงานทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีแรงกำลังนะครับที่จะผลิตข่าวดีๆนะครับแล้วก็ขอให้สำนักข่าว INN เป็นที่รักของผู้เสพข่าวทุกๆคนตลอดไปนานเท่านานเลยนะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมพวกเราในนามมูลนิธิประสิทธิ์วิริยดารานะครับผมก็วันนี้นะครับถือโอกาสมาสวัสดีปีใหม่ท่านนะครับก็ขอให้นะครับทีมงานนะครับงานของ SBT นะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผลิตงานทุกผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวแล้วก็สื่อสารต่างๆนะครับก็ขอให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนนะครับครับผมครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลนะครับก็เลยช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับนำพระศิวลีในโครงการปฏิฐานทั่วประเทศ789องค์เนี่ยให้เป็นมงคลนะครับครับผมครับนะขอบคุณค่ะครับผมมาประทับทุกปีเพราะว่าในมูลที่เนี่ยเป็นองค์กรเพื่อการกุศลมีสร้างสรรค์นวัตถุก็มีสร้างบุคคลด้วยมาเป็นการศึกษาสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมฟิวกิติกรครับครับวันนี้ก็มาสวัสดีปีใหม่นะครับครับแล้วก็กิจกรรมดีๆที่มูลนิธินะครับได้ทำไว้ตลอดรอบปีนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระศิวลีหรือว่าเททองหล่อสมเด็จพุทธบวรปฏิบัติธรรมมอบทุนการศึกษานะครับแล้วก็ยังมีผลงานของน้องฟิลรายการอะไรครับครับกิจกรรมของเราก็จะเป็นกิจกรรมมูลนิธิพระศิวลีดาราสายบุญครับก็จะเดินสายทั่วประเทศเลยนะครับก็ตอนนี้สร้างมาที่องค์ที่628แล้วนะครับทั่วประเทศเลยนะครับกิจกรรมของเราก็จะมีในเรื่องของการแห่พระศิวลีครับต่อจากนั้นก็จะมีมินิคอนเสิร์ตครับกิจกรรมของฟิลก็เป็นที่ปรึกษามูลนิธิพระศิวลีด้วยก็จะอยู่ในเรื่องของการมินิคอนเสิร์ตแล้วก็นำชุมชนนะครับมารวมตัวกันนะครับสร้างความสามัคคีฉันท์ให้กับชุมชนในการที่เวลาเราเดินทางไปเอาพระศิวลีไปบริจาคให้เขาแต่ละที่ให้แต่ละที่มีกำหนดกี่จังหวัดกี่สถานที่ยังไงบ้างไหมครับก็จะมีในรอบปีเนี่ยจะมีการวางกำหนดการไว้นะครับล่วงหน้าแล้วก็แต่ละที่ก็ไปตามนัดหมายนะครับตามความเหมาะสมแล้วก็ไปเผยแพร่กิจกรรมต่างๆในด้านของจริยธรรมศีลธรรมก็ดีส่วนทั้งโลกเนี่ยผมก็เป็นผู้ไกเกียสังกัดกระทรวงยุติธรรมนำพระราชบัญญัตินะครับการไกเกียข้อพิพาทปีพ.ศ. 2562เนี่ยช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกฎหมายด้วยนะครับฉะนั้นก็จะได้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปครับก็เลยวันนี้มาสวัสดีปีใหม่ครับครับยินดีครับให้ทางข่าวสดของเรานะครับเป็นที่ชื่อเสียงนะครับไปทั่วโลกเลยนะครับขอให้ข่าวสารดีมีแรงพลังนะผลิตผลงานข่าวสารดีๆนะให้แฟนเป็นแฟนได้สึกเขาเรียกว่าเสพข่าวนะครับยาวไปเนื่องตลอดไปเลยนะครับครับดีครับเลยครับผมสวัสดีปีใหม่ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ก็มอบพระศิวลีมงคลให้นะครับครับผม